หลังจากที่แพรลองวิ่งอยู่คนเดียวค่ะก็วิ่งเลยไหลเข้ามาตรงลานที่เขาเล่นสลาลมอยู่อะค่ะโอ๊ยเพิ่งมาเล่นเหรอคะค่ะเพิ่งมาเล่นทีวันแรกอยากเล่นสลาลมหรอไม่เอาเฮ้ยลองว่าสนุกนะลองเข้ามาดูก่อนก็ได้เอาไหมโอเคค่ะอ๋อครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยแพรค่ะชื่อแพรเนาะแล้วก็เจอจ๊อบบูดงโอ๊คชื่อจ๊อบนะครับผมส่วนนี้โอ๊คครับรุ่นน้องผมนี่เราชื่อบูดงนะครับผมแล้วนี่เพิ่งหัดเล่นสเก็ตเหรอฮะถ้าเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันไหมที่เล่นกันอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้เหรอครับอันนี้ก็เป็นกีฬาแนวหนึ่งที่พวกเราเล่นกันอยู่นะคือฟรีสไตล์สลาลมครับผมแล้วสลาลมคืออะไรสำหรับกีฬาฟรีสไตล์สลาลมนะครับจะเป็นกีฬารูปแบบหนึ่งที่เราจะเล่นกันนะครับโดยใช้โค้ดและสเก็ตนะครับโดยที่เรานะครับจะใช้ลีลาและท่าทางต่างๆเล่นเข้าไปในลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวการกระโดดนะครับหรือว่าการทรงตัวอยู่บนล้อเดียวครับผมแล้วนี่เล่นกันมานานหรือยังคะเห็นเล่นเก่งกันมากเลยอะค่ะอ๋อก็เล่นกันมาสักพักนึงแล้วนะโอ้กี่ปีแล้วนะว่าปีกว่าของผมประมาณ2ปีหน่อยมองแล้วเหรอรู้สึกจะ9เดือน10เดือนแล้วมั้งเล่นเหมือนกันก็อย่างที่เห็นคือพวกเราแบบทยอยเข้ามาเล่นกันเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่มาคุยกับเพื่อนๆทั้ง3คนนะคะก็รู้ว่าเขาอยู่ในชมรม Forceville อ่ะค่ะพวกเราเนี่ยคือชมรม Forceville นะครับก็หรือว่าชมรมกีฬาอินไลน์สเก็ตสลาลมกันซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นชมรมที่จัดก่อตั้งมาได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับโดยพี่สืบของเราหรือคุณสืบสกุลพรบันคงประธานชมรมของเรานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยชาวฟอสวิลนะครับมีจุดประสงค์ที่จะตั้งชมรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าจะสนับสนุนกีฬาฟรีสไตล์สลาลมนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะทำการซ้อมกันนะครับรวมทั้งการมีการจัดการแข่งขันภายในประเทศรวมทั้งส่งตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันตามต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเล็กน้อยเช่นในส่วนของว่าไปสาธิตกีฬาให้คนอื่นดูกันหรือว่าช่วยฝึกสอนนักเรียนที่เล่นสเก็ตด้วยครับตอนนี้เราก็มีกิจกรรมกันเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดโมกันที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไปกันมาแล้วแต่ตอนนั้นเราไปจังหวัดไหนกันนะจำได้ไหมโอ๊คจันทบุรีใช่ไหมใช่ตอนนั้นเราก็ไปกันมาพอได้คุยกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยแบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกเขาก็คุยแบบสนุกดีแล้วเขาก็แบบอัธยาศัยดีเป็นกันเองอย่างนี้แล้วเขาก็ลองแนะนำแล้วก็ชวนกันมาเล่นนะคะมาไหนๆก็มาละลองเล่นหน่อยดีกว่าเนาะโอ้ยจะดีเหรอวิ่งธรรมดายังไม่ค่อยได้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ลองดูอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าในเมื่อเรามีอุปกรณ์ป้องกันแล้วเราเซฟตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรากับโอ๊คสอนให้โอเคไหมเดี๋ยวสอนให้ตั้งแต่ท่าง่ายๆเบสิกกันก่อนเลยจะได้เป็นไงรับรองง่ายโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าเนาะพอคุยกับเพื่อนๆเสร็จแล้วเขาก็พาไปสอนท่าฟิตอะค่ะซึ่งเป็นท่าพื้นฐานในการเล่นสลาลมโอเคในเมื่อเรามาถึงลานกันแล้วเดี๋ยวเราฝึกท่าแรกกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับท่าแรกที่เราจะสอนกันเนี่ยก็คือท่าฟิชนะครับซึ่งเป็นท่าที่เรียกว่าเป็นเบสิกทริคของพวกเราชาวสลาลมทุกคนสำหรับรูปแบบการเล่นท่านี้ก็คือเราจะใช้ขาคู่สองข้างนะครับตั้งขนานกันแล้วใช้หัวเข่าบิดเคลื่อนไปทางซ้ายและขวาเข้าไปในช่องโค้ดการที่เราใช้บอลลายคือหัวเข่าที่เราถึงลำตัวเห็นไหมว่าดูไม่ยากเห็นที่คิดใช่ไหมน่าจะหัดกันได้เนาะยากด้วยต้องลองดูถ้ามันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองให้แพรลองกันดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันดูแลกันโอเคนะก็กล้าแต่ว่าก็บอกเขาแล้วว่าจะเล่นก็เลยต้องมาเล่นความรู้สึกแรกที่ลองท่าฟิตอะค่ะก็ยังพอก็คือมีอุดมจับมืออยู่ข้างๆค่ะแล้วก็ขามก็ไม่ค่อยไปค่ะขนาดมีคนจับเพราะว่ามันไม่เคยมาทำครั้งแรกค่ะพอบางทีเลี้ยวซ้ายไปอย่างเงี้ยขาซ้ายก็ไปข้างเดียวแล้วขาขวามันก็ไม่เลี้ยวตามเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องยกขาตามไปแล้วกูด้งก็ลากไปมันถึงจะไปค่ะก็คงทำได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เล่นวันแรกได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมสำหรับท่าฟิตของเราก็สนุกแต่ว่ายากมากเลยเพราะว่าต้องเกร็งขาอะไรเงี้ยเหนื่อยมากแรกก็อย่างนี้แต่พอเล่นไปเรื่อยๆรับรองว่าแพ้จะเก่งแน่นอนโอเคนะเพราะว่ากีฬาฟิตสลาลมเนี่ยมันไม่ได้หมดมีแค่นี้นะมันมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นต้องมาเล่นด้วย
กันบ่อยๆถูกไหมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจ๊อบแล้วก็อูด้งแล้วก็โอ๊กมากเลยที่มาช่วยสอนการลงมาเนี้ยขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะ